ธรรมสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านญาติธรรมที่รักวันนี้ก็พบกันนะคะก็เป็นคลื่นแห่งบุญทางออนไลน์นะคะเพราะว่าทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยวันนี้มีงานทำบุญอุทิศค่ะและบุญกุ้มข้าวนะคะก็ยังไม่ได้ถ่ายทอดแต่ว่าคิดถึงท่านญาติธรรมค่ะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เจอกันในรายการธรรมวารีที่เป็นปกติเนี่ยมานานมากเลยไม่รู้ว่าสมาชิกของเราเนี่ยได้หายไปไหนกันบ้างแล้วปกติเนี่ยรายการไลฟ์สดปกติเนี่ยญาติธรรมจะยิ่งทุกวันนี้ก็ถูกปิดกั้นในระดับนึงแล้วก็เห็นยากแล้วตัวเองไม่ค่อยจัดรายการเนี่ยก็จะหายไปเลยจริงๆแล้ววันปีใหม่จัดรายการอยู่นะคะแต่ว่าไปถ่ายทอดของวัดป่าจริยธรรมทั้ง2วันเลยช่วงเย็นกลับมาจากประเทศลาวเนี่ยตอนเย็นก็บรรยายเลยนะคะตอนเช้าก็บรรยายอีก2วันทั้งหมดเนี่ยมี3เทปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดทาง Facebook ด้วยท่านได้ทำก็เลยไม่เห็นกันว่าไปทำอะไรที่ไหนบ้างความจริงเนี่ยว่าจะสรุปงาน4คอร์สกับที่สปป.ลาวแล้วก็งานที่วัดป่าจริยธรรมจนป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างมากที่ต้องเคลียร์ตัวเองนะคะทั้งตอนนี้เนี่ยมาถึงที่วัดภูจวงแล้วเก็บสัมภาระต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวไปประเทศอินเดียระดับหนึ่งกองแล้วค่ะกองรวมกันแล้วก็งานของสมาคมซึ่งทำกับจิตอาสานะคะก็เป็นตัวแทนสมาคมทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆก็เป็นพยายามทำให้ดีที่สุดชีวิตนี้เนี่ยมันยังมีลมหายใจอยู่ข้ามปีมาละก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านทุกๆท่านขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะก็เพิ่งจะเข้ามารายการธรรมวารีเป็นวันแรกของปีพุทธศักราช2567ค่ะโอ้ก็ไม่คิดนะคะว่าจะอยู่ถึงพ.ศ.นี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เหมือนกับตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนจะอายุสั้นยังไงไม่ทราบนะคะอดอดแอดแอดก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาศัยลูกอึดอาศัยลูกทนหน่อยพอเราทนพอเราอึดเนี่ยหัวใจมันเข้มแข็งขึ้นร่างกายมันก็เข้มแข็งตามมันอยู่ที่เราฝึกค่ะนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ตัวเองเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะดีไซน์ชีวิตของเราได้สวัสดีค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีปีใหม่ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกแฟนคลับทั้งหลายก็คิดว่าจารย์ธรรมวารีหายไปแล้วนะคะเพราะว่าคอร์สเข้ม4คอร์สติดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้พักเลยแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะช่วงพักก็เคลียร์งานเรื่องเรียนบ้างเคลียร์งานอื่นบ้างอินเดียบ้างอะไรบ้างหลายอย่างช่วงพักคอร์สอะค่ะช่วงพักเวลาพักเนี่ยเวลาพักก็ไม่ได้พักนะคะก็ไปทำงานอื่นหลายอย่างไหนจะอย่างกลับมาเมื่อวานกลับมาก็คืนแรกกลับไปถึงก็ไปนอนกับแม่เลยวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากบ้านที่ร้านไปนอนกับแม่มาแต่มาจัดรายการที่นี่เพราะว่าอุปกรณ์อยู่ที่นี่แล้วที่นู่นเสียงดังค่ะไม่สามารถจัดรายการได้ก็ต้องรีบกลับขับรถกลับมาจัดที่นี่วันนี้จะนิมนต์พระคุณเจ้ากับสามเณรค่ะไปฉันภัตตาหารไปฉันก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านไร่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันที่บ้านไร่ก็ตั้งใจจะทำบุญในวันปีใหม่ก็ขอให้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยได้บุญกุศล นี้ร่วมกันตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ปกติค่ะสำหรับญาติธรรมที่เคลียร์งานข้ามปีเคลียร์ชีวิตข้ามชาติ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกท่านย่อมมีอุปสรรคแต่อุปสรรคเนี่ยมันหมายถึงเรายังมีชีวิตอยู่อุปสรรคเนี่ยมันกำลังแสดงให้รู้ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่แล้วเรากำลังเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีถ้าชีวิตของใครไม่มีอุปสรรคแสดงว่าชีวิตนั้นมันตายไปแล้วตัวเองก็มีอุปสรรคแต่ทุกวันนี้พยายามที่จะก้าวข้ามเจ้าตัวอุปสรรคไปด้วยสติ
บุคคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการพบคนแบบไหนเจอคนยังไงเราเนี่ยเลือกได้แต่มันจะไม่เป็นอย่างที่เราเลือกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผลกรรมค่ะกรรมที่เราสร้างมาแบบไหนกับใครมันก็จะมาเป็นชีวิตของเรานั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่หมออมพรสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณโบคิดถึงคิดถึงนะคะแหมไม่มาเลยต่อว่าเขาตัวเองก็เพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งไปอยู่วัดภูจวงนี่แหละค่ะนะคะยาวเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไปที่บ้านอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือไปแอบพักแอบพักด้วยอยู่กับครอบครัวแล้วก็พักผ่อนบ้างนะพักผ่อนเพราะว่าสามสี่คอร์สที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะหลังจากที่เปิดคอร์สเสร็จแล้วคอร์สสุดท้ายเนี่ยก็ได้คุยกับทางเจ้าภาพที่สถานที่นะคะคุยแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่แพตตี้ที่เป็นเจ้าภาพของอาหารรวมถึงเบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยทางวัดค่ะก็คุยกันกับคุณพรว่าทางวัดเนี่ยจะร่วมเป็นเจ้าภาพเรื่องของอาหารให้ก็ปรากฏว่าพี่แพตตี้เห็นว่าทางวัดช่วยซื้อเรื่องของอาหารแล้วโยมก็ทำมาบ้างพี่แพตตี้ก็เลยรับเป็นเจ้าภาพอาหารแต่เราก็เป็นแม่ครัวจ่ายตลาดด้วยสอนกรรมฐานด้วยสอบอารมณ์ด้วยนะช่วงพักบางทีก็ไปทำงานตอนนี้งานวิจัยทางมหาวิทยาลัยก็แจ้งมาในไลน์นะคะพี่ครับผมขอติดตามงานนะครับอ่านแล้วสะเทือนใจมากเลยโอ้ตายแล้วเขาทวงงานอีกแล้วยังไม่เสร็จเลยนะคะและอย่างหนึ่งหนังสืออ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่วัดภูจวงค่ะความจริงเนี่ยตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จก่อนที่จะเดินทางไปสี่คอร์สตั้งใจแบบนั้นนะคะงานวิจัยบางเรื่องบางส่วนที่ทำอยู่แต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นงานหลังจากกฐินเนี่ยคิดว่ากฐินเสร็จปุ๊บมันจะว่างเดือนนึงค่ะสบายๆจะมาวารีเดี๋ยวทำงานเสร็จแน่นอนเลยพอหลังกฐินปุ๊บไปวัดป่าจริยธรรมกลับมาก็มีงานปริวาสงานปริวาสเสร็จปุ๊บธรรมชาติญาตาธรรมชาติญาตาเสร็จปุ๊บมาคอร์สนี้ยาวค่ะเป็นหางว่าวเลยก็เลยโอกาสในการทำงานเนี่ยมันน้อยแล้วถึงเวลาพอจะกลางคืนเนี่ยจะทำกลางวันมันก็ใช้พลังงานไปเยอะมากค่ะกลางคืนมันก็สมองไม่เล่นค่ะมันเหนื่อยมันง่วงปกติแล้วเนี่ยถามอาจารย์ตกลงอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ไม่เหนื่อยเนี่ยเพราะมีคนถามว่าคอยถามก็ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยอธิบายนิดนึงขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าคนที่มีสมาธิในการทำงานเนี่ยหรือมีความพอใจในการทำงานอ๋อสวัสดีค่ะป้าอรวรรณย้อนหลังยาวจริงๆยาวจริงๆค่ะนะก็อธิบายนิดนึงว่าในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆของวัดหรือไม่ว่าจะเป็นที่งานที่ไหนจิตอาสาหรืออะไรเนี่ยในขณะที่เรากำลังทำบุญอยู่เนี่ยหัวใจมันฟูมากๆหัวใจมันเบิกบานหัวใจมันมีความสุขมากในขณะที่ทำเลยค่ะอันนี้คือความจริงที่มันไม่เหนื่อยแต่พอพักปุ๊บเนี่ยสลบเลยค่ะทีนี้พอมันมีงานอื่นมาต่อใช่ไหมกะว่าเอ้ยไม่พักแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานวิจัยของเราต่อดีกว่าทำตอนนี้กำลังทำเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านพระไตรปิฎกทำงานของเราต่อดีกว่าเราอ่านพระไตรปิฎกอะคิดดูอ่านพระไตรปิฎกอะค่ะมันก็ไม่เหมือนกับอ่านหนังสือทั่วไปจุ๊งง่วงเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันล้าเต็มที่ละนะคะแต่พอเริ่มอ่านไปสักพักหนึ่งสมาธิมันมาค่ะมันก็จะฟื้นขึ้นมาคราวนี้ไม่ยอมนอนขอบคุณค่ะคุณโบคราวนี้ไม่ง่วงแล้วค่ะไม่ยอมนอนแล้วค่ะกว่าจะได้นอนก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนเช้ามาก็ต้องมาสอนกรรมฐานแล้วก็คอร์สสุดท้ายนี่ไม่ได้สอนแค่ไปเริ่มต้นให้นิดนึงแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่เปียกหลวงพี่เปียกก็ช่วยควบคุมญาติโยมโยคีให้ตัวเองก็มาทำอาหาร
วิ่งแบบว่าสุดตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยวิ่งสุดตัวเลยค่ะทํากันก็ต้องขออนุโมทนาทีอนุโมทนาบุญทีมงานที่เข้มแข็งพี่หมออมพรนะคะพี่อรพินเจ้าภาพคุณพรแม่ชีกัญญาเข้มแข็งมากค่ะเช้ามาบูค่ะ6 โมงพระคุณเจ้าต้องไปบิณฑบาตต้องรับอาหารแล้วก็ออกไปบิณฑบาต6 โมงครึ่งเราก็ทันเวลาพอดีเลยค่ะจนนาทีสุดท้ายอะค่ะหยิบของใส่ชามาหยิบขอหยิบเองส่วนใหญ่อะไรถ้าทำเองได้จะพยายามทำเองให้ได้มากที่สุดหยิบเองค่ะหยิบพอหยิบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าของมันเหลือหรือมันไม่พอของมันไม่พอปุ๊บเนี่ยเราจะได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองที่หยิบเองเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ร่วมงานเองยังไม่ทราบทำไมอาจารย์ต้องมาหยิบเองด้วยทำไมคนอื่นหยิบไม่ได้หรือไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยการหยิบเองเนี่ยมันจะประเมินแล้วเราไม่ต้องคอยตอบคำถามว่าอาจารย์เอายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราหยิบเองปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าขนาดไหนมันโอเคที่เราต้องการแล้วถ้าเกิดว่ามันเสร็จภายในเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยมันเหลือเนี่ยเราจะแบ่งมันยังไงให้มันพอดีก็ตั้งใจแบบนั้นเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องรู้สึกเครียดหรืออะไรที่ลดภาระของทีมแล้วเราทำได้เราจะทำเองถ้าอะไรที่ทำได้นะคะแต่ถ้าเวลามันไม่ได้มันเลยเวลามันเต็มกำลังแล้วเนี่ยมันก็ล้นค่ะพอล้นมันไม่ได้ก็คือต้องมูฟให้คนอื่นทำแบบไหนก็ได้ละไม่มีมาตรฐานแบบไหนก็ได้พอจัดอาหารเสร็จเนี่ยวิ่งไปบรรยายต่อที่ท่านเห็นกันนะคะไลฟ์สดอ่ะ6 โมงถึง 6 โมงครึ่งก็ไลฟ์สดต่อเลยค่ะนะคะก็ไม่ได้เสียเวลาการทำบุญเปลี่ยนสมาธิจากการทำอาหารเช้าเปลี่ยนเป็นผู้บรรยายค่ะตั้งกล้องตุ๊บอย่างมีสติแล้วก็จับไมค์สวัสดีค่ะโยคีคลายจากอิริยาบถประมาณนี้ทุกวันก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเพราะว่าตอนที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความสุขตอนที่จิตเนี่ยมันมีสมาธิแล้วมันก็มีฉันทะมีความพอใจอ่ะคนเราเนี่ยมันพอใจกับสิ่งไหนเนี่ยมันจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆแล้วไม่เหนื่อยเหมือนกับคนที่เล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนเนี่ยปีใหม่เนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเล่นไพ่นะเล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนเนี่ยก็จะไม่หลับไม่นอนจะมีความสุขคนกินเหล้าข้ามวันข้ามคืนหรือคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอ่ะที่เรารักอ่ะเหมือนหนุ่มสาวที่เขาสามารถคุยกับแฟนได้ทั้งวันตอนที่ขณะที่มีกามราคะต้องขออภัยในขณะที่มีกามราคะกันอยู่เนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงคุยกันกันนุ่งกันนิ่งมีเรื่องคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คุยให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้แต่พอไอ้ความพอใจในกามคุณที่มันแฝงอยู่เนี่ยมันหายไปเราจะเห็นคุณตาคุณยายจะเห็นหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่ได้เลยนะคะไม่ได้โหยหาไม่ได้ต้องการที่จะเจอกันเพราะว่ามันไม่มีความพอใจเรื่องพวกนี้แหละแต่ถ้ามันยังมีความพอใจเรื่องแบบนี้อยู่มันก็ยังมีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นลักษณะท่าทางเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาถึงความพอใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดมันไม่มีแล้วเนี่ยท่าทางมันเปลี่ยนเลยค่ะท่าทางของคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามจิตถ้าจิตมันไม่มีความพอใจซะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างอื่นความพอใจเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้เราเกิดสมาธิง่ายหรือสมาธิยากและตัวเกิดสมาธินี่แหละค่ะที่มันทำให้จิตของเราเนี่ยมีพลังในการทำสิ่งต่างๆเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเราทำงานเนี่ยหรือเราทำอะไรเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันรู้สึกพอใจแต่ปัญหามีอยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอาความพอใจของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ชอบบังคับให้คนอื่นเนี่ยพอใจเหมือนกับที่เราพอใจแล้วเราก็จะพยายามอธิบายให้คนอื่นเนี่ยพอใจอย่างสิ่งที่เราต้องการถามว่าทำได้ไหมก็ต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจ
จะสอนใครสักคนพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่วานมีความสุขมากๆค่ะพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าคนคนนี้ต้องการอะไรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของความต้องการนั้นเมื่อคนคนนั้นเนี่ยต้องการแล้วมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างจากความต้องการนั้นพระพุทธองค์ก็จะทรงชี้ให้เห็นถึงความต้องการนั้นว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนระหว่างสิ่งที่กำลังทำอยู่กับสิ่งที่พระองค์ทำอยู่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญสวัสดีค่ะพ่อเนนคิวถ้าเขาเห็นว่ามันมีความสำคัญกว่าเขาจะทิ้งสิ่งนั้นเองคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนความพอใจของเขาเขาจะพอใจของเขาเองพระพุทธเจ้าใช้วิธีการเปลี่ยนความพอใจของคนค่ะไม่ใช่บังคับความพอใจของคนแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความสำเร็จของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นพระนันทะนะคะที่เป็นน้องชายของพุทธเจ้าที่แต่งงานนะกับนางชลบทกัลยาณีนางชลบทกัลยาณีสวยมากท่านมีความพอใจในกามคุณค่ะอันนี้ก็เราต้องพูดถึงเรื่องของศัพท์ของธรรมะมันอยู่ในจิตไม่ได้แบบมีพฤติกรรมพอใจละก้าวร้าวอะไรนะคะเราต้องแยกออกจากกันว่าตอนนี้เรากำลังฟังธรรมอยู่แล้วคนที่บรรยายเนี่ยเป็นนักอภิธรรมก็จะพูดศัพท์อภิธรรมเท่านั้นเองจิตใจแบบชั่วร้ายจิตใจมองโลกในแง่ร้ายอะไรแบบนี้ต้องตัดทิ้งไปค่ะเพราะเรากำลังแสดงธรรมเราจะมุ่งหมายว่าคนฟังจะต้องมีจิตใจที่งดงามขึ้นไม่ใช่แย่ลงฟังธรรมที่จิตใจแย่ลงไม่ใช่การฟังธรรมค่ะนินทาแล้วค่ะฟังธรรมจิตใจมันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นเห็นโลกตามความเป็นจริงละความเห็นผิดมีความเห็นถูกขึ้นอันนี้คือการฟังธรรมเป็นแบบนั้นทีนี้ท่านมองเห็นว่าท่านอนันทะเนี่ยพระอนันทะตอนนั้นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอรสก็แต่งงานมีความพอใจในกามคุณค่ะใจเนี่ยอยากจะส่งบาตรให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสักทีหนึ่งพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับค่ะก็ต้องเดินตามไปเรื่อยๆจนพระพุทธองค์เนี่ยชวนไปเที่ยวบนสวรรค์ต้องขออภัยนะคะอาจจะจำผิดค่ะสับสนนะคะนิมิตให้เห็นนางฟ้าบนสวรรค์สวยมากพาไปเที่ยวสวยมากพอเห็นสิ่งที่สวยกว่านางชลบทกัลยาณีเนี่ยทิ้งเลยนะคะรักไม่จริงนะคะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอย่างเงี้ยรักไม่จริงเลยค่ะน่ากลัวมากเลยดีแล้วล่ะที่นางชลบทกัลยาณีไม่ได้ท่านรักไม่จริงค่ะท่านเจอคนอื่นที่สวยกว่าทิ้งเลยค่ะใจเปลี่ยนเลยอยากจะได้นางฟ้าเนี่ยมาเป็นพระราชมาเป็นชายาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเนี่ยถ้าอยากจะได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์เนี่ยสอนก็ปรากฏว่าพอเลยได้ปฏิบัติตามเห็นความสุขของธรรมแม้กระทั่งนางฟ้าเองที่ว่าสวยขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านเมื่อท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านก็สามารถตัดนางฟ้าออกได้จากความพอใจในกามนี่คือกุศโลบายที่แยบคายแล้วก็สุดยอดที่สุดของพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะไม่ไปแตะต้องกิเลสของคนจนเกิดปัญหาทุกวันนี้ก็พยายามที่จะไม่แตะต้องกิเลสของใครให้มันเป็นปัญหาแต่พยายามที่จะอย่างเด็กๆอะค่ะอย่างปกติเนี่ยเดือนเมษาที่ผ่านมาปกตินะคะเมื่อก่อนที่จะไปนอร์เวย์บ่อยๆตอนหลังนี่เดินทางไปนอร์เวย์ก็เลยไม่ได้สอนกรรมฐานไม่ได้สอนอบรมเด็กเพราะเดือนเมษาที่ไรก็จะไม่อยู่ในเมืองไทยแต่ปีนี้อยู่ค่ะนะคะปีนี้อยู่ว่าจะจัดอยู่ที่วัดภูจวงอบรมเด็กแต่ไม่รู้จะได้ผลแค่ไหน
อบรมเด็กผู้หญิงก็ทุกปีเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะมาเราจะรู้เลยว่าเด็กๆ เขาชอบอะไรมั่งเด็กๆ เนี่ยเขาโดนพ่อแม่บังคับเขาโดนครูบังคับเด็กๆ เขาจะไม่ชอบคนบังคับค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่บังคับเด็กสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะเราจะไม่บังคับเด็กเราจะเข้าใจเด็กเด็กเขาต้องการคนเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดเขาโดนดุมาเขาโดนสังคมไม่เข้าใจเขาเป็นเด็กดื้อๆเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจเด็กเราจะพูดคุยด้วยเราจะให้เกียรติให้เกียรติมันเขาเป็นเด็กดีอะค่ะจากที่เขาไม่เคยได้รับอะเด็กปกติเนี่ยพอเขาเป็นเด็กเกย์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะโดนดุโดนว่าแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยก็คือคุณค่าที่เขาควรจะได้รับของความเป็นมนุษย์ ก็จะให้คุณค่ากับเขาพอเราให้คุณค่ากับเขาได้เนี่ยมิตรภาพมันจะเกิดขึ้นค่ะพอมิตรภาพเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการพูดคุยการสอนมันจะง่ายขึ้นนี่คือวิธีการของพุทธเจ้าใช้วิธีการช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่เราเจอเนี่ยสิ่งที่ขาดไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานคนที่ไม่ได้เป็นวิปัสสนาอาจารย์คนที่ไม่ได้บรรยายธรรมะเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องยืนอยู่ในมุมของผู้ฟังแต่บางทีเนี่ยเรามายืนอยู่ในมุมของผู้แสดงธรรมเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเทคนิควิธีการทำไมอาจารย์ถึงได้ทำแบบนี้กับคนนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะคือเทคนิคมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนไม่เข้าใจเราไปเอาใจคนนี้มากไปหรือเปล่ามันกิเลสของเขาดูนี่นั่นทำไมคนนี้อาจารย์ไม่เห็นยอมอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันไงเทคนิคของพุทธเจ้าเนี่ยไปดูถ้ามีเวลาพอเนี่ยลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูค่ะว่าพระพุทธองค์ขัดใจใครไหมอย่างเช่นในเรื่องของทิศ6ซึ่งต้องบอกว่าท่านสิงคละมานพทิศ6เนี่ยทิศ6นี่สลับกันค่ะจะมีปัญหาเรื่องสิงคละกะก็น่าจะเป็นคำถาม4คำถาม7ข้อ14 7คู่14ข้อขอโทษค่ะส่วนทิศ6นี่ท่านสุภมานพชอบจำสลับกันนะ2ท่านเนี้ยท่านสุภมานพเนี่ยได้มีความเคร่งในศาสนาที่ตนถืออยู่พระพุทธองค์ก็ไม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกนะไม่ทำไม่ดีมันอะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันค่ะอย่างเช่นใครเขากำลังถือศีลอยู่เนี่ยเอ้ยศีลมันไม่ดีอันที่สองไม่ดีต้องวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเขาไม่ทำกันค่ะไปดูถูกว่าของเขาเด็กๆเขาไม่ทำกันค่ะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นักแสดงธรรมถ้าเป็นนักแสดงธรรมจริงๆเนี่ยเขาไม่ทำกันเขาจะไม่ทำลายความภูมิใจของคนอื่นพุทธเจ้าไม่ทำเลยเราลองไปดูสิคะพระเจ้าไม่ทำเลยแต่พระองค์เนี่ยจะแสดงแบบนี้แหละพระบอกเอ้าก็มีไงพระเจ้าแสดงว่าอานิสงส์ไม่เท่ากันพระองค์จะแสดงทีหลังค่ะเมื่อคนคนนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วเมื่อคนคนนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วพระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงทีหลังว่าแบบนี้ประมาณว่าสิ่งเดี๋ยวนะคะโทรศัพท์มันเข้าค่ะท่านพระอาจารย์เลขาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ติดต่อเข้ามาพอดีวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณดวงสวัสดีปีใหม่ค่ะกำลังพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเสน่ห์แรกเนี่ยมันก็คือเราไม่ใช่ตามคอยตามใครแต่เราก็ไม่ขัดใครค่ะมิตรภาพมันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบก็เห็นมีคนชอบอยู่หน้าอาจารย์เปลี่ยนมุมค่ะพอโทรศัพท์ได้เข้าครั้งนึงมีปัญหาเลยค่ะชีวิตนะญาติธรรมก็เลยหลุดหายไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราวางใจของเราไว้แบบนี้แล้วมันก็หายไปทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะก็พูดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าการขัดใจคนอื่นเนี่ยเราเห็นว่าบางทีขัดใจบางคนก็ชอบเฮ้ยฉันชอบคนแนวนี้แหละขัดใจน่ะดีแล้วแต่กว่าที่เราจะเจอคนที่ชอบคนแบบเรา
เราทำให้คนอื่นเขาเนี่ยเสียใจหรือเสียความรู้สึกมาเท่าไหร่การพูดดูถูกคนอื่นมันคือการพูดด้วยกิเลสมันคือการพูดด้วยทิฏฐิมานะการมองคนอื่นว่าต่ำกว่าตัวเองมันไม่ใช่หัวใจที่สวยงามหัวใจที่สวยงามเนี่ยในอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าโสภณะโสภาค่ะสวยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเขาเรียกโสภณะจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะไม่ได้พูดนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องเลยค่ะคนรู้จักกันไม่รู้เวลาโทรค่ะนะคะมันก็อดไม่ได้นะคะที่จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกจิตเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะรู้สึกทันทีเลยคนนี้พูดจาเห็นแก่ตัวนะพูดจาเอาดีใส่ตัวนะคนนี้พูดจาตวาดตะคอกคนที่ไม่ควรตะคอกคนที่ไม่ควรตวาดคือถามว่าตวาดได้ไหมดุได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงทำค่ะแต่พระพุทธองค์ทรงทำด้วยสติว่าคนแบบเนี้ยควรทำยังไงอย่างตัวเองเนี่ยมีเสียงดังเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับปรามครั้งแรกพูดดีๆแล้วเนี่ยอย่างการทำอะไรผิดๆอย่างเงี้ยเราบอกว่าอย่าทำนะมันสมมติเราคุยอะไรกันแล้วเนี่ยว่าให้ทำแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติหั่นผักเสื้อคลุมตัวนี้ราคาสวยอาจารย์กิ๊กค่ะอาจารย์กิ๊กบ้านธรรมชาติค่ะอาจารย์กุลยาหมดจดเป็นคนถักให้นะคะตัวนี้ถักให้ด้วยมือตัวเองเลยก็เอาให้นะคะก็เลยเอามาคลุมใส่ซะหน่อยเดี๋ยวจะแคปให้อาจารย์กิ๊กดูซะหน่อยว่ายังอยู่นะนะคะก็พูดถึงเรื่องของจิตที่เป็นโสภณะจิตที่เป็นโสภณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยตัวเองก็มีเสียงดังเหมือนกันเสร็จไหมว่าสมมติหั่นผักในครัวยกตัวอย่างหั่นผักในครัวหรือเขาฝืนที่จะทำอะไรที่เราแย่เลยค่ะก็เลยพอโทรศัพท์ได้เข้าครั้งนึงเนี่ยต้องขอรบกวนท่านที่รู้จักกันดีๆนะคะถ้า8โมงถึง9โมงเนี่ยจะจัดรายการหรือไม่จัดรายการเนี่ยรบกวนว่าอย่าโทรเข้ามาเลยถ้าโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดเลยค่ะเพราะมันได้หลุดไปแล้วครั้งนึงจากการแทรกโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยโทรศัพท์มันจะมีปัญหาเลยเรื่องของการไลฟ์สดนะคะอย่างที่ทำอะไรปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีญาติโยมเนี่ยทำแบบทำแบบนี้นะมันไม่ใช่จะบอกดีๆค่ะครั้งแรกตัวเองจะใช้สติบอกทุกครั้งค่ะเมื่อจะบอกใครจะบอกดีอย่างนี้มันไม่ใช่นะก็ถ้าเกิดหั่นอยู่สมมติหั่นผักหั่นมันสมมติว่ามันสั้นไปมันไม่ใช่มันต้องยาวกว่านี้นิดนึงหั่นต่อครั้งที่สองไม่ใช่มันสั้นไปมันไม่ได้เขาไม่ฟังอ่ะประมาณว่าแบบนี้แหละดีที่สุดละยาวกว่านี้อีกนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นคนบางคนมันต้องเสียงค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราพูดดีๆด้วยเนี่ยบางคนดื้อมากไม่รู้เรื่องมันต้องดังขึ้นแต่ว่าถามว่าดังขึ้นนั้นน่ะโกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธค่ะกำลังจะบอกว่าคุณผิดสติเต็มร้อยค่ะในขณะที่บอกอยู่แต่คนที่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันขาดสติดันทุลังแล้วเหมือนกับตอนนั้นไปงานอยู่งานหนึ่งยังจำอยู่ถึงทุกวันนี้เลยค่ะงานทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละก็มีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยจบปริญญาโทด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้นะคะจบปริญญาโทเป็นหัวหน้างานพากันมาก็ทุกวันนี้ก็ยังเล่ายังคุยกับพี่ที่พามาอยู่เลยค่ะยังจำแกอยู่เลยนะคะแกเป็นหัวหน้างานก็มีหน้าที่การงานที่ดีเลยแหละถ้าพูดไปเนี่ยถือว่ามีตำแหน่งเลยก็มาช่วยเราทำก๋วยเตี๋ยวเราเอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงพระนะคะไม่บอกว่าที่ไหนเพราะเดี๋ยวจะโฟกัสไม่ได้เป็นใครไปเลี้ยงพระทีนี้ลูกชิ้นปลาเนี่ยค่ะ
ปกติเตียงลูกชิ้นปลาหั่นอ่ะปลายาวยาวเนี่ยเราก็จะหั่นเตียงก็จะหั่นแบบว่าไม่ผ่าครึ่งให้หั่นแบบเต็มเต็มแผ่นเพราะว่าการหั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางๆแล้วเต็มแผ่นเนี่ยอย่างเช่นหมูเนี่ยแผ่นใหญ่ๆหน่อยมันก็วางเต็มชามแล้วมันก็สวยแล้วมันก็สามารถอมน้ำอ่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินเข้าไปแล้วมันก็อร่อยอันนี้ความเรื่องมากนะคะแต่ว่ามันเป็นความพิถีพิถันในการทำอาหารก็ปรากฏว่าเขาไม่ฟังทั้งที่ของเนี่ยมันก็เป็นของที่เราซื้อมาช่วยงานเราบอกว่าขอโทษนะคะหั่นไม่เอาแบบนี้นะคะเอาหั่นเต็มๆอันเลยค่ะไม่ผ่าครึ่งมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็กินเหมือนกันเข้าไปในปากเหมือนกันไม่เหมือนค่ะตอนจัดเนี่ยมันไม่สวยแล้วมันก็ต้องการแบบนี้คันแบบนี้แหละก็กินเหมือนกันเข้าไปเหมือนกันนั่นแหละชิ้นมันใหญ่เกินไปไม่ทำตามไม่ยอมทำตามด้วยที่เราขอคิดในใจว่าถ้าไม่เกรงใจพี่ที่พามาเนี่ยจะเชิญออกจากตรงนั้นเลยจะเชิญออกไปเลยค่ะแต่เห็นว่ามันเป็นงานบุญก็เลยวางก็เลยวางที่จะไม่พูดนะคะแต่ใจเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันไม่สมความปรารถนาของเรามันไม่สมกับที่เราตั้งใจถ้าเขาอยากจะทำแบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะต้องลงมือแล้วก็ซื้อของมาทำเองค่ะคือการร่วมกันในหมู่คณะเนี่ยถ้าสมบัตินั้นทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราหรือเราไม่ใช่ผู้ดูแลเราต้องถามคนที่เขาทำอยู่บางทีเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำดีที่สุดเนี่ยแต่มันทำลายความรู้สึกของคนอื่นมันทำลายหัวใจที่เขาตั้งใจว่าให้มันดีแบบไหนแต่ทีนี้ตัวเองก็เลยคิดว่ามันอนุโลมได้ก็เลยอนุโลมเป็นฝอยเลยค่ะหั่นมันเล็กอ่ะอยากให้ไม่ได้ปริมาณมากแต่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันกลับต้องใช้มากขึ้นเพราะว่ามันอันเล็กแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเอ้าเราไม่มีสิทธิ์คิดหรือไงนี่ประชาธิปไตยนะเมืองประชาธิปไตยเนี่ยเรามีสิทธิ์คิดเราพูดก็ได้ทำไมเราพูดไม่ได้เหรออะไรแค่นี้ไม่พูดนะไม่ให้พูดเหรออะไรเงี้ยทีนี้เอาหลักพุทธศาสนามาจับกันคิดได้พูดได้แต่คนที่เขารับผิดชอบอยู่หรือเราไปช่วยงานเนี่ยคุณต้องทำตามเขาถ้าคุณอยากจะทำแบบนี้คุณต้องซื้อของมาค่ะถึงจะเป็นของเราทำยังไงก็ได้แล้วคราวเนี้ยทีนี้ก็คอยระวังคนอื่นแล้วกันว่าเขาจะมีความคิดอื่นขึ้นมาที่แตกแยกจากเราแล้วเขาก็จะทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตัวเองก็คิดว่าเป็นวิบากกรรมค่ะใช้กรรมไปเพราะธรรมะมันจะคัดสรรคนเข้ามาหาเราทั้งคนที่เราเคยสร้างกรรมแบบไหนเอาไว้มันก็จะกลับมาหาเราแล้วบุญดีที่เราเคยทำงานอื่นแล้วก็ช่วยอาจารย์เอาอะไรแบบนี้ก็จะมาเหมือนกันมันกำลังคัดสรรค่ะเราอย่าไปโกรธเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็เลยปล่อยให้เขาทำไปเพราะว่ามันพูดไม่รู้เรื่องมีการศึกษาด้วยนะคะจบปริญญาโทอย่างดีเลยนะคะวงเล็บพระพุทธศาสนาอีกต่างหากแต่ว่านำพุทธศาสนามาใช้ไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าควรทำยังไงเราเป็นอะไรคือการใช้เสียงใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีสิทธิ์พูดทุกคนล่ะค่ะแต่ว่าเวลาไหนควรพูดไม่ควรพูดมันคือสติเรามาช่วยอ่ะเราจะเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วเราตัดสินว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะถึงไม่ใช่เป็นงานบุญก็เหอะมันทำลายความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกของผู้นำเนี่ยผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีบุญในระดับนึงคุณกำลังทำให้ผู้นำเขาเนี่ยจิตตกหรืออารมณ์เสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็สร้างกรรมเหมือนกันของพวกนี้บางทีเราไม่รู้ตัวค่ะแต่มันเป็นบารมีบางคนก็บอกโอ้ต่อไปนี้ไม่เอาแล้วไม่ช่วยใครต่อไปละช่วยแล้วเป็นแบบนี้เราไม่ช่วยเราก็ไม่ได้บุญที่เป็นขวนขวายเพียงแค่เรายอมรับการยอมรับในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจแล้วในสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำเนี่ยไอ้นี้แหละค่ะคือบุญมันลดทิฏฐิมานะตัวเองค่ะมันได้บุญอีกบุญนึงมันไม่ใช่เป็นบุญที่แค่เราทำทานเท่านั้นแต่การที่เราทำตามคนที่เขาตั้งกติกาตั้งกฎเอาไว้เนี่ย
มันคือการลดทิฐิมานะของตัวเราเองอย่างงานที่ตัวเองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างไปช่วยงานต่างๆอย่างไปวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเราไม่ได้เป็นแม่งานเราก็คอยฟังค่ะครูบาอาจารย์ท่านให้เราทำอะไรเราก็ทำทำบารีทำตรงนี้นะทำนี้ทำเนี้ยค่ะได้ค่ะคือเรามาสแตนบายบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านให้ทำอะไรเราก็ทำตามที่ท่านต้องการเลยไม่มาเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะหรือไม่ต้องอย่างนี้ดีกว่าขอเป็นอย่างนั้นนะขอเป็นอย่างนี้นะไม่มีค่ะตั้งใจมาช่วยแล้วก็คือเอาตามนั้นเลยหรืออย่างไปจิตอาสาเนี่ยประเมินแล้วค่ะถามว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยมีไหมก็คิดว่าพอมีในด้านของการบรรยายธรรมะในด้านของการสอนกรรมฐานก็พอที่จะมีประโยชน์4ข้อที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์เยอะมากบางคนกะเป็นแม่ชีกะว่ากลับไปจะสึกก็ไม่สึกแล้วเปลี่ยนความคิดของคนได้ให้เขาเนี่ยคิดทำดีขึ้นหลายคนเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะการเข้ากรรมฐานก็พอจะมีความสามารถบ้างยกตัวเองนิดนึงย่อตัวเองหน่อยนึงนิดนึงปีใหม่แล้วย่อตัวเองหน่อยนึงบ้างนะคะการแสดงการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมะเนี่ยอย่างการไปสอนในห้องเรียนก็มีพระนะคะแล้วก็มีนิสิตบางท่านก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยอธิบายเหมือนกับเปิดของที่กว้างนะเปิดของที่กว้างอยู่มันเข้าใจอ่ะเราก็รู้สึกฟังแล้วมันชื่นใจมากเลยดีใจมากเลยพอมีประโยชน์ที่พูดตรงนี้เพราะว่าแต่พอไปจิตอาสาค่ะพอไปจิตอาสาโอ้โหเขามีทั้งแพทย์หน่วยแพทย์ค่ะมีทั้งยามีทั้งทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราเนี่ยไม่ถนัดเลยค่ะสักอย่างหนึ่งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ช่วยงานเนี่ยไม่ได้ช่วยงานออกภาคสนามเป็นการช่วยงานเรื่องของดูแลบัญชีลงศพอะค่ะลงศพบริจาคเนี่ยทั่วประเทศ34-35แห่งวันหนึ่งก็โอนเงินค่าโลงเนี่ยครั้งหนึ่งก็20โลง40โลงอะไรเงี้ยให้กับสถานที่ต่างๆที่ขอมาเพื่อที่จะแจกโลงไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตเขาจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะทีนี้เนี่ย เราก็ติดตามเฟซของคุณหมอนะซึ่งเป็นประธานงานของเราเนี่ยเราก็ติดตามเฟซก็มีการพูดถึงเรื่องของอาหารคุณหมอก็จะโพสต์ว่าอาหารกลับมากันเหนื่อยยังไม่ได้กินข้าวกันเลยสมาชิกพี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยก็อดกันอยู่ไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เลยเอ้ยความจริงเนี่ยเราปกติเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะมองหาช่องทางการทำความดีค่ะอะไรที่เขาขาดเราไปเติมเนี่ยค่ะเทคนิคนี้ใช้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรืออะไรเขาขาดตรงนี้หน่อยนึงถ้าเราไปเขาทำงานอื่นแต่เราเนี่ยทำอาหารเขาตื่นสายหน่อยตื่นมาก็มีอาหารทานหรือเขากลับมาปุ๊บเนี่ยเราทำอาหารได้เรียบร้อยเลยให้เขามีอาหารทานเราก็ได้บุญเยอะนะเพราะว่าคุณหมอสมชายเองหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจิตอาสาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญทั้งนั้นทำงานเพื่อกับสังคมแต่เราทำอื่นๆไม่ได้ไงเป็นทันตแพทย์ไปเป็นแพทย์แล้วก็ทำไม่เป็นเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นงานที่เราทำได้ก็คือทำอาหารพอเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็เป็นแม่ครัวค่ะไม่ได้เอาความเป็นวิปัสสนาอาจารย์ไปพูดธรรมะไปแสดงธรรมไปสอนคนอื่นไม่เลยค่ะถึงคนอื่นจะดูโปรไฟล์ว่าโปรไฟล์เราเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นนักจัดรายการวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเอาวิปัสสนาอาจารย์ไปด้วยไม่เคยเอานักจัดรายการวิทยุไปด้วยเอาความเป็นแม่ครัวไปด้วยเฉยเราก็ยืนอยู่ในจุดที่เราเป็นชัดเจนแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าด้วยความปรารถนาดีนะคะก็มีการปรารถนาดีไม่อยากให้เราทำกลัวเราจะเหนื่อยทีนี้มันคือจบชีวิตของแม่ครัวแล้วนะคืออย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วอะอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าเราอะตั้งใจไปเป็นแม่ครัวถ้าอยู่ทำครัวก็คือไม่มีอะไรทำเลยค่ะไม่รู้จะไปทำไมเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเรียกว่า
ด้วยความที่ว่ามีความปรารถนาดีนะคะด้วยความที่เกรงเห็นเราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานกลัวเราจะเหนื่อยมันก็เลยผิดเวลาเพราะเวลานั้นเราไปเป็นแม่ครัวแม่ครัวเนี่ยก็ต้องมีอิสระในการที่จะทำอาหารป้อนไปในทีมอย่างเราไปคุยกับแม่ครัวมืออาชีพอะค่ะเขาจะไม่มีใครมายุ่งกับเขาเลยเขาจะรู้ว่าเวลาไหนควรทำอาหารป้อนไปให้ในทีมตอนนี้เป็นอาหารว่างให้ทีมกินกันน่าจะหิวกันตอนนี้อย่างเงี้ยอะไรค่ะอันนี้มันคือหน้าที่ของแม่ครัวซึ่งคนอื่นก็ก้าวก่ายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใหญ่ขนาดไหนคุณหมอเองคุณหมอก็ไม่ว่าเพราะคุณหมอก็ต้องปล่อยให้เราทำอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเราเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยแหละคือไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เอาความเป็นวิปัสสนาจารย์ไปจะบอกเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีไม่เห็นพูดธรรมะเลยไม่เห็นเป็นเหมือนกับที่บรรยายธรรมะเลยมาอยู่ที่ภูจวงค่ะอยากจะเห็นภาพนั้นมาภูจวงอยากจะเห็นภาพนั้นไปเข้าคอร์สด้วยกันอย่าบ่นแล้วกันว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่เหมือนเดิม เพราะว่ามันคนละเวอร์ชั่นกันคือเราต้องมีสติในการบริหารจัดการชีวิตค่ะว่าเวลาไหนเราควรจะเป็นอะไรเราควรจะทำอะไรให้ชัดค่ะอย่าไปกลัวว่าคนจะไม่เข้าใจเราในสิ่งที่เราเคยเป็นอย่างเช่นตัวเองอย่างไปออกหน่วยอย่างนี้ค่ะสอนธรรมะบรรยายธรรมะแล้วคนไม่เห็นภาพลักษณ์เราภาพนั้นทำไมเรากลายเป็นแม่ครัวทำกับข้าวให้เขาเห็นแบบนั้นค่ะให้เวลามันผ่านไป5ปี10ปี15ปี20ปีหรืออะไรก็แต่เราไม่รู้เราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เขาจะรู้ว่าเมื่อเรากระโดดลงไปตรงนั้นเราชัดตรงจุดนี้เมื่อเรากระโดดลงมาจุดนี้เราก็ชัดของเราเราไม่ใช่ว่าพอเราไปเป็นจิตอาสาแล้วเราทำครัวแล้วเนี่ยเรามาอยู่ความเป็นวิปัสสนาจารย์คุณภาพเราจะลดลงเราไม่ลดค่ะคุณภาพของความเป็นวิปัสสนาจารย์คุณค่าของความของความเป็นนักจัดรายการวิทยุยังคงคุณภาพเท่าเดิมและจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่เราชัดเจนให้เห็นบางทีเนี่ยคนไม่เคยอยู่กับคนที่ชัดเจนเนี่ยก็แค่ไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดต่างๆให้มันเสียๆหายๆก็เป็นเวรกรรมของเขาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความสุขได้ต้องกล้าก่อนนะคะกล้าที่จะชัดเจนในตัวเองต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจเพราะว่าความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทวนกระแสความคิดของคนมีกิเลสเนี่ยเขาไม่ยินดีหรอกค่ะในความดีของคนอื่นแล้วเราจะมัวแต่ไปเอาคำชมจากเขาอย่าไปเอาค่ะคนที่มีความคิดไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงคำชมจากเขาเราทำดีไปค่ะแล้ววันหนึ่งจะมีคนดีๆจะมีบัณฑิตมาชมมาชื่นชมเราเองเหมือนกับที่เรามองคนเป็นนะคะอย่างเช่นเรามองคนเป็นเราเห็นคนทำความดีเราจะดูออกเลยว่าคนคนนี้ดีจริงๆมันจะดูออกแต่ถ้าเกิดว่าประสบการณ์เรามันยังน้อยอยู่ประสบการณ์เราไม่พอเนี่ยบางทีมันก็ถูกหลอกการถูกหลอกมันก็คือประสบการณ์เหมือนกันแต่มันอาจจะเสียใจผลมันคือความเสียใจผลมันอาจจะมีเกิดความเสียดายอะไรขึ้นมาแต่คนที่เขามีสติเนี่ยเขาดูออกเขาก็จะไม่ไปยุ่งค่ะอย่างบางคนเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนโกหกอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่ใช่ละเราไม่จำเป็นต้องฝืนที่จะต้องไปคบเหมือนคนขี้นินทาอะไรแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องคบมันเสียเวลาค่ะชีวิตของเราเนี่ยมันมีเวลาไม่มากพอที่จะไปนั่งคุยกับคนที่โกหกปิ้นป้อนแล้วก็เอาข้อมูลเราไปพูดอีกแบบนึงซึ่งมันไม่ดีมันเสียเวลามากแต่เราไม่ได้แปลว่าเราไปดูถูกเขาหรือเราไปด่าเขาแต่เพียงแค่เราห่างออกมาพอเราห่างออกมาชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกว่าพอไม่คุยกันแล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นมากเลยเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลเลยจากเราเลยค่ะพอเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเขาคุยกับเรานั่นแหละมันมีข้อมูลอะไรไปพูดต่อเป็นผู้ถูกกระทำมั่งเป็นผู้ถูกใส่ร้ายมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดดราม่าเยอะไปหมดมันไม่จบค่ะมีแต่เรื่องเดือดร้อนตลอดเวลาแต่พอเลิกคบปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตดีขึ้นเลยค่ะท่านจะทำค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ไม่ทราบกี่โมงแล้วสไตล์เดิมกลับมาแล้วค่ะไม่มีนาฬิกาเหมือนเดิมนะคะเพิ่งกลับมาจากบ้านค่ะนะคะเมื่อวานร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายดีดีนะคะตอนนี้ทางจังหวัดอุทัยธานีไม่ได้ออกอากาศของวัดของอุทัยธานีค่ะพรุ่งนี้รายการธรรมบุรีถึงจะดำเนินรายการตามปกติ
ท่านยติธรรมก็เลยโฆษณาไม่ได้ว่าเดี๋ยวทางท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะก็จะเดินทางเข้ามาจากการประเมินนะคะเข้ามาทางอุทัยธานีเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะคิดว่าถ้าเกิดท่านเข้ามาเนี่ยก็จะไปต้อนรับท่านทุกจุดเลยค่ะเป็นความดีใจของเราเป็นไปได้เนี่ยอยากจะนิมนต์ท่านมาวัดภูจวงจังเลยพี่ต๋อมต้องมาเลยนะคะถ้าเกิดพระอาจารย์จรัญคณะทอดทุดงเข้ามาอุทัยธานีเนี่ยต้องมาเลยค่ะไม่มาไม่ได้เลยค่ะนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะติดต่อกับท่านไปนะคะว่าท่านผ่านภูจวงหรือเปล่าก็จะนิมนต์ให้ท่านเข้าที่วัดภูจวงเราจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะพระทุดงกันปีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็อันดับแรกก็นิมนต์พระวัดภูจวงกับวัดทับคล้ายค่ะไปฉันก๋วยเตี๋ยวก่อนที่ร้านนะคะก็ถ้าเกิดพระวัดภูจวงถ้าเกิดว่าคณะพระทุดงมาจริงๆเนี่ยเราคงจะมีบุญใหญ่กันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะเดินทางไปประเทศอินเดียค่ะนะคะตอนนี้ประเทศอินเดียก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะทุกอย่างก็ใกล้หมดงานเองทางเลขาของคณะก็ตามเข้ามาค่ะพี่ครับส่งงานหรือยังทุกอย่างบีบหัวใจมากค่ะสมาคมเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมของจิตอาสาเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ถนัด อะไรมากนะคะก็ทันค่ะพี่น่าจะเข้าแล้วค่ะตอนนี้อยู่กำแพงเพชรแล้วน่าจะเข้าอุทัยน่าจะทันอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าทางจิตอาสาเนี่ยก็มีงานเนี่ยที่ได้พูดไปว่าเราทำในสิ่งที่เราทำได้เราช่วยอะไรใครได้ตรงไหนเราก็ช่วยค่ะใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มองทุกคนเป็นกัลยาณมิตรอะไรที่ไม่ดีของเขาถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเขายังอยู่กับเราอะไรที่ไม่ดีของเขาเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงก็คือไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีของเขาแต่อะไรที่มันดีเราสามารถเติมเต็มให้เขาได้เราก็เติมเต็มไปใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าเอาอารมณ์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแต่ให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตรับรองเลยค่ะว่าถึงจะมีอุปสรรคเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับชี้ให้เรารู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่คนที่ไม่มีอุปสรรคก็คือคนที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยคนที่มีอุปสรรคเยอะก็คือคนที่คิดจะทำอะไรนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีอุปสรรคคุณนอนอยู่ทั้งวันคุณไม่มีราคาอุปสรรคอ่ะอุปสรรคของคุณก็คือความขี้เกียจแต่คุณไม่สามารถจะชนะมันได้และอีกอย่างนึงสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตปีใหม่เนี่ยมันจะเข้าสู่ปีใหม่ละจะเข้าตอนนี้เรากำลังเริ่มชีวิตปีใหม่คนที่ไม่ดีคนที่ทำกับเราไม่ดีขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราเห็นเราจะได้เลือกถูกว่าเราควรที่จะทำอะไรกับใครต่อไปอย่าไปโกรธเขาค่ะเขาดีกว่าคนที่เสแสร้งแกล้งทำแล้วมีมายามากๆแล้วเราดูออกทีหลังมันช้ำใจกว่ากันถ้าเราเจอใครที่พูดจาไม่ดีเจอใครที่เห็นแก่ตัวตะวาดตะคอกถ้าเราไม่ชอบดีค่ะที่เราได้เห็นพฤติกรรมของเขาเราจะได้วางตัวถูกเดี๋ยวนี้มองแบบนี้แล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยใครโกรธใครตะคอกใครตะวาดเนี่ยเคืองนะคะตะวาดใส่เราเนี่ยเฮ้ยบางทีเราพูดดีๆมาตะวาดใส่เราใช้น้ำเสียงกับเราไม่ดีได้ยังไงเราก็พูดดีด้วยทำไมมาพูดกับเราไม่ดีจะรู้สึกเคืองคิดไปเป็นวันๆเลยค่ะทำไมใช้มารยาทอย่างนี้กับเราไม่มีมารยาทเลยแล้วก็คิดต่อว่าเขาด้วยว่าโหไม่น่าเชื่อเลยระดับนี้พูดจากับคนแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบนั้นเลยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละคิดใหม่ทำใหม่ใครตะวาดใครตะคอกใครพูดจากับเราไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือเขากำลังประกาศบอกว่าฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกอยู่กับคนแบบนี้ต่อหรือเราจะไม่อยู่กับคนแบบนี้ต่อมันเป็นสิทธิ์ของเราค่ะเราโชคดีค่ะที่ได้เจอคนแบบนี้เราจะได้เลือกได้เราจะได้มีเวลาคัดสรรคนดีๆให้ใกล้กับชีวิตของเราให้มันถูกใจที่สุดอ่ะเราเลือกได้ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพคูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุล